สวัสดีครับพบกันในรายการคนมีองค์นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอรุนะครับนะเทพนิมิตพยากรนะครับนะท่านอาจารย์โอนี่ท่านเป็นประธานชมรมนะครับนะเป็นผู้ที่เป็นกูรูนะครับนะนะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับนะก็วันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับถึงเรื่องว่าทำไมนะคนมีองค์เนี่ยทำไมถึงได้เชื่อเรื่องคนมีองค์นะครับทำไมมีเรื่องเยอะแยะนะทำไมถึงต้องเชื่อเรื่องคนมีองค์นะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นยังไงนะครับนะมันเป็นแบบไหนนะครับนะรายการนี้สร้างมาเพื่อคนที่มีองค์มีญาณมีเทพนะครับนะนะครับคนมีองค์นะครับนะนะครับน้อยคนนะครับที่จะเข้าใจนะครับนะและจะพูดคุยรู้เรื่องนะเพราะว่าคนมีองค์เนี่ยถ้าพูดจริงๆนะครับนะคนสังคมภายนอกก็มองเราแบบไอ้พวกไอ้นี่มันเป็นคนพวกจิตอ่อนหรือเปล่าไอ้นี่มันเป็นพวกหลอกคนไหมนะเขามองกันอย่างนั้นนะครับนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับนะคนมีองค์เนี่ยจะชอบนะครับชอบการปฏิบัติธรรมนะครับชอบการสวดมนต์ชอบการภาวนานะครับนะจะชอบแบบเหมือนกับพวกฤาษีชีไพรอ่ะนะจะมีอุปนิสัยออกแนวแบบว่าช่วยคนนะนะครับนะถามว่าคนมีองค์เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรมีเพื่อช่วยคนจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะช่วยจริงๆนะครับนะไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนนะครับแต่เป็นการช่วยจริงๆนะครับนะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับนะที่ผมแนะนำเรื่องนี้ก็เพราะว่านี่ครับนะมีคนมีปัญหาวิ่งเข้ามาหาคนมีองค์เนี่ยมันมีเยอะนะครับนะนะวันนี้ผมจะมาคุยนะครับเรื่องความเชื่อนะครับนะความเชื่อของคนมีองค์นะครับนะถามว่าเชื่อเพราะอะไรนะเชื่อแบบไหนนะแล้วเชื่อไปมันจะดียังไงนะหรือไม่ดียังไงนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับของสังคมนะครับนะณปัจจุบันนี้คนมีองค์นี่แบบเรียกว่าโดนเละเทะนะครับนะใส่ร้ายใส่ฟาร์มนะครับนะเยอะนะครับนะโดนเละเทะใส่ร้ายใส่ความเยอะนะครับนะตอนนี้นะครับนะพูดจริงๆนะเพราะฉะนั้นน่ะปัญหามันก็เยอะตามนะครับนะนะครับนะในครับนะนะครับนะก็ช่วยกันนะครับนะถามกันได้นะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับนะนะครับนะถามเข้ามาถามนะครับเรื่องคนมีองค์ควรจะทำตัวยังไงนะครับนะแล้วทำไมถึงได้เชื่อเรื่องคนมีองค์นะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับนะติดต่อนะครับเรามาคุยกันได้นะครับร่วมคุยกันได้นะครับนะนะครับนะร่วมคุยกันได้นะครับนะคนมีองค์ถามว่ามีไว้เพื่ออะไรนะนะมีเพื่ออะไรผมบอกเลยก็ได้นะผมบอกเลยก็ได้นะครับนะว่าคนมีองค์เนี่ยนะครับนะมีไว้เพื่อช่วยคนนะครับนะนะครับนะไม่ธรรมดานะครับนะเอาละเดี๋ยวจะคุยกันละจะเริ่มคุยกันแล้วนะเอาละจะเริ่มคุยกันแล้วนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับนะที่ Facebook นะครับสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวตรวจองค์ตรวจเทพมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะและผมครับนะ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Line AJTOP15 นะครับนะและ ID Line AJTOP16 นะครับนะนี่ครับนะดูยังไงมีองค์คนมีองค์จะชอบสวดมนต์1นะจะมีเทวดาคุ้มครอง1นะครับนะถามได้ถูกต้องนะคือคนมีองค์เนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นงานบุญงานกุศลจะชอบช่วยคนเพราะหนึ่งครับก่อนเกิดเป็นคนคนเหล่านี้
ล้วนมีบุพเพนิวาสานะครับนะคือมีบุพเพกับการสร้างบุญสร้างบารมีนะครับนะนะเอาละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะค่อยๆเล่านะครับนะสนุกสนานนะครับนะอันนี้พูดกันจริงๆนะครับนะเดี๋ยวจะไหว้ครูก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมกายเยนะวาจายะเจตสะวาวชิรัมนามะอิทิธัมมะปาฏิหาริยะครังสมเด็จองค์พ่อพระปฐมตนพุทธรูปังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะหังวันทามิสัพพะโสสัพพะโสทีภาวันตุเมOm namo bhavikhane siddhi prasiddhi me mahara apho tutiyampi namo bhavikhane siddhi prasiddhi me mahara apho tatiyampi namo bhavikhane siddhi prasiddhi me mahara apho om si khane sa yanamaha om si khane sa yanamaha om si khane sa yanamahaOm namo israme siwa te vancha pavantu me tutiyampi namo israme siwa te vancha pavantu meตาติยัมปีนโมอิสรามีสิวะเทวันจาพวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสรามีสิวะเทวันจามหาเทวาคมามิหังโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมาทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมาตาติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมาโอมนโมอิสราเมสิวะเทวันจามพวันตุเมทุติยัมปีนโมอิสราเมสิวะเทวันจามพวันตุเมตติยัมปีนโมอิสราเมสิวะเทวันจามพวันตุเมโอมนัมพระพรหมปฏิภาญาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตระหังพุทโธนโมพุทธายามปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังสการะวันทานังเอาละครับนะเราจะทำพิธีครับนะตอนนี้ก็การกราบสักการะท่านพ่อมหาสิวาเทพนะครับหรือองค์อมรินทาธิราชเจ้านะครับนะถ้าโดยจริงนะครับนะองค์อมรินทาธิราชเจ้าหรือองค์มหาสิวาเทพนี่ก็คือองค์เดียวกันนะครับในศาสนาพุทธนะครับนะแต่ในสำหรับศาสนาพราหมณ์ท่านก็คือศาสดาคนหนึ่งนะครับนะในศาสดาองค์หนึ่งนะครับนะที่ก่อนหน้าที่จะมี เทพในอินเดียมีเทพของเปอร์เซียมาก่อนนะครับเทพเปอร์เซียก็คือเทพฝั่งฮินดูก่อนฝั่งฮินดูก็คือพระอินทร์นะครับนะพระอินทร์ทำไมต้องเป็นสีเขียวเพราะพระอินทร์อยู่ในธรรมชาติมาก่อนครับนะแล้วพระอินทร์ตอนหลังพอมีการเขียนตำราพระศิวะขึ้นนะครับนะพระศิวะก็คือพระอินทร์เนี่ยแหละครับนะองค์เดียวกันนะครับนะท่านเป็นมีอารมณ์เป็นพระอริยเจ้าแล้วนะครับปัจจุบันนะครับนะเป็นพระอรหันต์นะครับนะต่อไปก็จะเข้านิพพานนะครับในอนาคตนะครับนะแล้วก็ท่านย่าพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับนะก็คือเมียพระอินทร์เนี่ยแหละครับนะก็ไม่ใช่ใครนะถ้าพูดจริงๆนะที่ผมพูดตรงนี้เพราะผมเอาตำราของหลวงพ่อสิงห์ดำมาพูดนะครับนะว่าอย่างท่านย่าพระแม่อุมาเทวีพระศิวะเนี่ยคือองค์เดียวกันคือท่านก็คือองค์พระอินทร์เนี่ยแหละนะองค์เดียวกันแล้วครับนะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โลกนะครับนะอยู่ที่วิมานพระชยนนะครับนะซึ่งเป็นที่ว่าการนะครับนะของสวรรค์ชั้นที่2นะครับดาวดึงส์โลกแต่ที่ผมพูดในที่นี้ก็คือว่าทำไมนะครับนะถึงจะรู้ว่านะครับนะทำไมนะครับตอนนี้นะครับนะชื่อว่าตอนความคิดเห็นนะทำไมคนมีองค์ถึงได้เชื่อเรื่องเทพทำไมคนมีองค์ถึงได้เชื่อเรื่องเทพหนึ่งครับนะเพราะบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งจับต้องได้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างกินเหล้าเมายาลักของเป็นโจรเป็นอะไรขโมยอะไรเงี้ยเขาจะสัมผัสไม่ได้ครับ แต่ถ้าคนที่ชอบสวดมนต์ชอบภาวนาชอบสร้างบุญสร้างกุศลนะครับนะเขาจะเกิดมาแล้วจะลำบากครับนะเขาจะไม่ได้สบายนะครับนะที่มาถ่ายทอดตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับนะเป็นนิมิตนะครับที่ท่านท้าวมหาพรหมเทพเทวานะครับแห่งสารเอราวัณมหาผมนะครับนะท่านบอกว่าให้ลูกท่านพูดคำหนึ่งวันที่ผมชักคืนนั้นผมหลับอยู่แล้วผมเห็นตอนประมาณช่วง4 โมงท่านบอกว่าผู้เป็นใหญ่ย่อมมีใจเป็นธรรมในที่นี้องค์มหาสิวะเทพกับท้าวมหาพรหมเทพเทวามายืนแล้วก็บอกผมว่าท่านพูดกับผมนะตอนประมาณ4 โมงเย็นว่าให้สร้างชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิพยากรขึ้นนะครับนะให้เป็นที่รวมหมอดูเป็นเทพนะครับนะคนที่มีความเชื่อเรื่องเทพเข้ามารวมกันอยู่นะครับนะตอนนั้นผมยังนั่งคิดในใจว่ามันจะเป็นไปได้เหรอนะครับนะแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับนะเราก็ได้ดำเนินการสอนนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับนะถามว่าทำไมเราถึงสอนโหราศาสตร์เพราะว่าเราต้องการให้พวกคนที่มีความเชื่อเรื่องเทพ
นะครับนะหนึ่งครับไม่ต้องคิดมากก่อนจะเชื่อเรื่องเทพเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าถ้าคุณอายุประมาณสัก30ในปีนี้เมื่อประมาณ100ปีก่อนคุณไปอยู่ตรงไหนมานะครับนะแล้วคุณก็มาเกิดในโลกนี้30ปีนะอาจารย์ครับแปลกใจไหมตอนที่โอตั้งชื่อขึ้นมาก็ถามว่าแปลกใจไหมก็แปลกใจเพราะว่ากำลังหลับอยู่แล้วอาจารย์โอเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับนะตั้งชื่อชมรมนี้ขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายนะครับนะที่ดีนะครับนะแล้วก็ถูกอักขระเลขยันนะครับนะหนึ่งครับนะถูกลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะทักษะนะเลขศาสตร์ทักษะนะครับนะตรงตัวนะครับนะที่ผมพูดขึ้นมาตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะที่ใครจะอุบัติขึ้นมาแล้วมาเล่าเรื่องเทพแบบนี้นะครับนะส่วนใหญ่เขาก็จะถือพานครับแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็จะลงทรงกันไปจนหมดไอ้นี่ผมไม่เล่านี่ผมจะเล่าให้ฟังว่าหนึ่งครับคนที่มีเทพเนี่ยจะชอบสวดมนต์พอสวดมนต์แล้วกำลังเทพจะแรงขึ้นนะการฝึกสมาธินะทุกเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะฝึกสมาธิทุกวันนะครับนะอย่างตามที่คุณเจี๊ยบถามผมนะครับว่าดูยังไงครับคนมีองค์คนมีองค์หนึ่งครับจะชอบทำบุญชอบสวดมนต์ชอบภาวนาชอบบำเพ็ญตลอดทั้งชีวิตนะครับนะรู้นะครับนะมนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครหรอกครับนะคำว่ารวยไม่มีในโลกทำไมถามว่าคำว่ารวยไม่มีในโลกเพราะว่าคนรวยต้องอมหิตนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนะครับนะโดยว่าทุกอย่างนั้นในโลกนะอมหิตจริงๆนะครับนะถามว่าคนรวยอมหิตยังไงหนึ่งครับถ้าเขาไม่อมหิตจริงเขาคงไม่รวยนะบางคนรวยจากเงินกู้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนถามว่าคนรวยเนี่ยนะคนรวยเนี่ยถามว่าคนรวยรวยยังไงมันมีรวยสองอย่างครับรวยอย่างสุจริตกับรวยอย่างแปลกๆนะครับนะแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นคนก่อนจะเชื่อเรื่องเทพเนี่ยคนนั้นหนึ่งครับนะจะต้องมีอาติตังตยานหรือมียานเก่าที่แก่บุเพนิวาสาหมายถึงความชอบนะครับนะนุสติยานมียานอย่างชอบนะครับนะชอบอะไรชอบสวดมนต์ชอบภาวนาชอบเรื่องเทพเจ้าต่างๆนะครับนะอย่างผมเนี่ยตอนเด็กๆผมชอบดูฮินดูไม่รู้เป็นเพราะอะไรชอบดูหนังชอบดูละครฮินดูมันสนุกเทพเจ้าเสกอะไรก็ได้นะให้ใครรวยก็ได้ให้ใครจนก็ได้นะแม่รัศมีไปไหนนี่ท่านเทเงินลงมาจากไหกระเด็นได้เออนะแล้วเราก็ดันเชื่อไปนะครับนะแต่ก็แปลกใจอย่างนึงเวลาได้ยินเสียงเขาสวดมนต์เนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักแต่รู้จักยังไงไม่รู้นะแต่รู้จักอย่างนั้นนั่นแหละรู้จักก็ว่าไปนะครับนะแต่รู้แค่เพียงว่าเรื่องเทพเรื่องพยาดานะครับนะหรือเรื่องต่างๆก่อนจะมีองค์เนี่ยคือบอกอย่างนึงมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับคนมีองค์ทั้งหลายหรือคนมีองค์ทั้งหลายเนี่ยหนึ่งครับต้องมีบุญบารมีในการสร้างบารมีมาด้วยกันครับนะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมานั่งคุยกันแบบนี้นะครับนะผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับดูนะมีพระศิวะนะมีพระพิฆเนศนะมีแม่อุมามีพระพรหมมาด้วยนะแล้วไหนมีพระศิวะข้างบนอีกนะครับนะเป็นโลโก้มาด้วยนะครับนะก็ถึงพยายามพูดว่านะครับนะคนเราถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์ไม่มีสิทธิ์ได้มานั่งตรงนี้นะครับนะหรือไม่มีสิทธิ์ได้มานั่งคุยกันหรือไม่มีสิทธิ์ได้มาดูกันนะครับนะเขาเรียกบุญสัมพันธ์หนึ่งครับสองครับการสร้างบารมีหมายถึงว่าชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างทานนะทานบารมีคือการให้ภาวนาบารมียานทุนุสติปนะเจริญกรรมฐานเป็นบารมีนะอันนั้นเป็นพวกพรหมนะครับนะอารมณ์จะจริงจังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะที่มาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับนะมันเป็นสิ่งที่หายากสองตามที่พระอาจารย์เคยพูดไว้นะครับนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมา 100% แต่ขึ้นสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานมีแค่ 5% แต่คิดนึกเอาเองนะมี 7,000 ล้านคนนะครับนะไปนรกสัก 950% ไอ้ 95% ก็นึกเอาเองนะเออนะคนเข้านิพพานมีไม่มากนะมีน้อยนะครับนะเท่าที่ได้ยินมานะครับนะคือปฏิบัติธรรมเนี่ยคนปฏิบัติธรรมจริงๆนะมีน้อยครับผมนะแล้วศีล5ข้อเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กันกี่ข้อครบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเช้ามาก็จึงปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอธินามาทาอธินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะครับนะกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะครับนะแล้วก็สุราเมรยะข้อสุดท้ายถ้าขาดสุราเมรยะเพียงข้อเดียวหายหมดครับนะคือศีลทั้ง5ข้อไม่เหลือถามว่าไม่เหลือเพราะอะไรถ้าคนนอนอยู่บนโรงพยาบาลแล้วต้องกินยากินแอลกอฮอล์กินเหล้าเป็นกระสายอันนี้ถือว่า
ไม่ได้ทําผิดมากแต่ถ้าเกิดว่าชอบกินเป็นนิสัยนะครับนะศีล5ข้อมันก็หลุดไปหมดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นน่ะเช้ามาก็อาราธนาศีลกันไว้นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะนะครับรายการนี้เกิดจากนิมิตนะครับนะนะครับระดับอาจารย์โอนะครับนะและผมนะครับนะถามว่าทําเราทํามาเพื่ออะไรนะ1ครับคุยกับคนที่มีองค์เหมือนกันนะครับนะ2ครับนะฟังกันเข้าใจนะครับนะ3ครับนะมีความคิดเห็นที่ว่าไม่แตกกันมากนะนะครับนะถามว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีไหมที่จะเกิดเป็นฤาษีเกิดเป็นผู้บำเพ็ญมีหมดครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในโลกถามว่าก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนนู้นน่ะก็จะมีแต่ศาสนาฮินดูนะครับนะที่เป็นศาสนากลางของโลกซึ่งเป็นศาสนาเขาเชื่อกันว่าเป็นศาสนาผีมั้งแหละก็จริงครับนะผีดีผีเทพพญดาผีพรมนะครับนะก็ยังถือว่าเป็นเทวดานะยังเป็นศาสนาดีนะครับนะแต่การสังเวยด้วยเลือดนั้นไม่เหมาะสมนะครับนะก็ขอเว้นละเว้นไว้นะครับนะสำหรับใครที่ชอบเลือดนั่นก็คืออาจจะเป็นเพราะเป็นวัฒนธรรมบ้านเขานะครับความคิดของเขานะครับนะคนเราไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ผมมาทำรายการเกี่ยวกับเทพเนี่ยนะครับนะผมจึงจะเล่าให้ฟังนะว่าองค์เทพเนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงได้มาโดนจิตโดนใจให้ผมทำเพราะหนึ่งครับทุกวันนี้มีร่างทรงที่เรียกว่าตัวเองว่าร่างทรงเนี่ยออกไปวุ่นวายกับคนข้างนอกไปตามไล่ล่าเก็บเงินชาวบ้านเขานะนะครับนะไปเอาเงินคนอื่นเขานะและเอาทีเนี่ยเป็นล้านนะ2ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยเขาตายนะครับนะเป็นหนี้ตลอดทั้งชีวิตนะเขาเดือดร้อนนะครับนะร่างถามว่าเชื่อเรื่องเทพแล้วดีไหมมันดีครับดีระดับหนึ่งแต่ถามว่าไอเชื่อได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนเขาหลอกเนี่ยนะอย่างเฮียผมรู้จักกันเนี่ยโดนไปที150,000อย่างเงี้ยนะครอบครัวเขาก็ลำบากนะชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วไอคนที่เราช่วยก็ยิ่งหนักใหญ่ครับลำบากนะครับนะเอาแค่พอหอมปากหอมคอครับมามีค่าพันครูใส่ให้มั่งนะไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับนะไม่ให้แบบล่างบางล่างเนี่ยถึงขั้นนะครับนะไปช่วยไล่ผีตอน2:00นะค่าพานครูสัก20 บาทนะบางคนไม่ได้นะครับนะมาเล่าให้ผมฟังนะเออนะเรื่องร่างทรงเนี่ยผมบอกให้นะทำไมถึงได้เชื่อเรื่องร่างทรงอ่ะความคิดเห็นนะความคิดเห็นว่าทำไมนะทำไมคนอ่ะทำไมนะคนมีองค์ถึงได้เชื่อเรื่องเทพเพราะหนึ่งครับเรื่องเทพเป็นเรื่องที่เก่าแก่มีมาแต่นานแล้วนะครับนะไม่ใช่มาพึ่งมามีตอนนี้นะครับนะเทพเนี่ยเป็นผีฝ่ายดีผีทำบุญผีช่วยคนนะไม่ใช่ผีเอาตังคนมากๆนะครับนะอันนี้เรื่องเทพนะครับนะนะครับ2ครับนะถึงแม้จะเป็นเทพนะก็ยังมีภาระนะครับหน้าที่ยังมีลูกมีหลานถ้าลองนึกคุณดูดิว่าถ้าหากว่าคุณไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงที่มีความเป็นทิพย์สูงคุณจะคิดถึงลูกไหมที่ว่ายังต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ที่ลำบากอยู่เขาจึงมาใช้ลูกเขาเนี่ยให้ทำงานเป็นคนทรงหรือเป็นคนผ่านยานหรือเป็นคนสื่อกับเทพเจ้านะครับนะอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงนะแต่ว่าคนเราเนี่ยนะครับนะคิดไม่เหมือนกันนะถ้าวิทยาศาสตร์จัดเขาก็จะบอกว่าคนพวกนี้เป็นโรคประสาทนะบางคนบอกว่าอันนี้มันเป็นเชื้อประหลาดนะครับนะเชื้อไวรัสนะครับนะที่พร้อมจะเรียกว่าเล่นงานทุกคนนะครับนะแต่ถ้าคนที่ชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งเพียรภาวนานะครับนะไม่เคยก่อให้ใครเดือดร้อนนะเวลาคุณเข้าไปหาร่างทรงเนี่ยคุณเข้าไปหาคนในสำนักนะคุณเข้าไปหาคนมียาเนี่ยคุณให้เขาไปเข้าไปดูดวงเนี่ยคุณเข้าไปในโต๊ะเขาไปในที่ของเขานะถ้าเขาออกมาวุ่นวายคุณข้างนอกเนี่ยหลอกคนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ่ะอยู่ในบ้านเขาไม่เคยไปวุ่นวายกับคุณนะอันนั้นอ่ะดีครับผมนะผมพูดจริงที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรมีคนโจมตีร่างทรงองค์เทพเยอะแต่ถามว่าร่างทรงองค์เทพยังมีอยู่ไหมถ้าในสังคมจริงมีจริงครับผมยังมีแอบซ่อนอยู่ในโลกนะครับนะแต่คนบอกว่านะครับนะบางคนบอกเป็นโรคประสาทนะครับนะมันไม่เหมือนกันนะครับนะโรคประสาทกับคนในนี้มันมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนะแบ่งประเภทหนึ่งก็คือชอบจนกลายเป็นจินตนาการ2คือคนที่มีสมาธิแล้วสื่อสารได้จริง3คนต้องการได้รับการยอมรับจากสังคมอุตริมนุสธรรมนะครับนะจึงมีคนมา3ประเภทนะแต่คนที่แบบว่าสื่อได้จริงเนี่ยเข
ขาเดือดร้อนนะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเขาสื่อกับเทพแล้วเทพไม่ให้ช่วยคนแบบนี้อย่างไงอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วเขาออกไปช่วยเสร็จคนน่ะเราเกิดไประแวงเขาหาว่าเขาจะไปหลอกมั่งไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งมันก็จริงครับผมนะเพราะฉะนั้นจึงเปิดใจเหมือนดาบมีสองคมนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะจะเลือกเชื่อเทพนะหรือเชื่อมนุษย์หรือเชื่อคนมีองค์คนทรงทั้งหลายเนี่ยเวลาเราจะเชื่ออะไรเราต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับนะแต่พิสูจน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับนะถ้าคนแบบว่าสัมผัสได้จริงๆจะรู้ครับว่าจะมีพลังงานเคลื่อนที่มานะมันจะเป็นแบบไฟฟ้าช็อตอ่อนๆนะครับนะนะครับนะเขาจะรู้เองนะครับนะมันจะชาจากหัวลงมาที่ตัวนะครับนะบางคนบอกสำหรับในทางการรักษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกแบบโรคจิตโรคประสาทนะเขาก็ว่างั้นแต่สําหรับคนที่เป็นจริงๆเขาจะเข้าใจนะครับนะเพราะว่าเขาพูดถึงความโบราณนะครับนะถึงใจเป็นทิพย์ใจเป็นทิพย์นะหมายถึงคนที่มองเห็นอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่มีตาเป็นทิพย์นะครับนะแต่เขามีใจเป็นทิพย์เขาสามารถมองเห็นอาการอนาคตได้ด้วยญาณนะครับนะญาณเนี่ยคือการสื่อสารนะครับนะการสัมผัสนะครับนี่เอาพูดโดยรวมเลยญาณนี่คือสมาธิเนี่ยแหละนะสมาธินี่ก็คือวิปัสสนาญาณเนี่ยแหละคล้ายๆเป็นวิธีของพุทธเจ้าท่านนะแต่มันมีตั้งแต่ปฐมยานขึ้นไปเล่นกันไปนะยานแปดก็ยังเป็นเด็กเล่นนะครับนิพพานในของจริงครับผมนะนะครับยานหนึ่งยานหนึ่งยานสี่เนี่ยสามารถอยู่ที่นู่นสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้จริงนะครับนะส่วนยานระดับ8นี่คือยานที่เกือบจะพ้นโลกแล้วนะครับนะครับนิพพานหนึ่งครับยานสี่ยานแปดนิพพานหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ในสังคมนะครับนะแต่แค่เพียงว่าคนไม่หยิบมาพูดคนพูดแค่เพียงว่าไอ้ร่างทรงนี่เตรียมจะไปหลอกลวงคนละนะครับนะนะทั้งที่ว่าบางทีเขาจัดงานอยู่ในบ้านเขาแล้วเขาไม่ไปวุ่นวายกับใครเนี่ยบางทีต้องละไว้นะครับบางเรื่องนะครับนะนะครับบางทีก็อาจจะมีมั่งนะถามว่าเป็นร่างทรงนี่เป็นคนไหมเป็นคนมีองค์เนี่ยยังเป็นคนอยู่ไหมเป็นคนครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีโมโหมีอะไรได้นะครับนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตัวเองจะสำคัญที่สุดนะอาการคนมีองค์เริ่มแรกเป็นยังไงครับคือมันจะผมบอกให้อย่างนึงมันรู้สึกเหมือนอยากจะสวดมนต์อยากจะสวดมนต์และอยากจะปฏิบัติตัวอยากจะจุดธูปจุดเทียนอยากจะสวดมนต์อยากจะภาวนาตลอดเวลาไม่อยากจะยุ่งกับใครเบื่อพูดกับคนก็เหมือนคนบ้านะทำไมอ่ะชอบเทพไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับนะชอบเทพชอบจริงๆนะไม่รู้ชอบเพราะอะไรเนี่ยอาการคนเริ่มมีองค์พอมีองค์เสร็จแล้วเนี่ยชอบจุดธูปจุดเยอะเพราะไม่รู้เพราะอะไรมันรู้สึกชอบเหลือเกินนะครับนะและชอบมากคือสวดมนต์เมื่อก่อนผมจะมีองค์เนี่ยผมสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนนะผมบอกให้เลยนะสวดเยอะสวดวันหนึ่งเป็นร้อยจบทุกวันนี้ก็ยิง120จบอยู่นะวันนี้ก็ล่อไป120จบแล้วก็สวดอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรชอบพกประคำนะชอบพกประคำชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเองพอสวดเสร็จแล้วมันจะรู้สึกขนลุกกินปิติทั่วตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้การมีองค์มีอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันแปลกไหมมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันมีมานานแล้วนะแต่แค่เพียงว่านะครับคนยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์กันนะครับนะครับเขาไปไกลถึงดาวอังคารกันนะครับแต่เขายังพิสูจน์เรื่องวิญญาณไม่ได้นะว่าคนเราเนี่ยก่อนเป็นคนเนี่ยไปอยู่ไหนกันมานะหรือตายแล้วไปอยู่ไหนกันมานะอย่างที่นะสมเด็จนะครับนะพระล่วงเจ้านะเขียนตำราไว้นะครับนะตำราภพภูมิต่างๆตำราพระล่วงนะเขียนถึงภพภูมินรกสวรรค์นะ31ภพภูมินะครับนะไล่ตั้งแต่มนุษย์อยู่ตรงกลางนะครับนะตั้งแต่อาโคยาทวีปอมรทวีปกุลูทวีปนะครับและชมพูทวีปคือทวีปมนุษย์นะครับนะทวีปอื่นเขามีอายุร้อยปีกันนะ400ปีมั่งนะ100ปีมั่งนะครับนะ200ปีมันก็แล้วแต่จะอยู่กันนะเขาก็กินอาหารในแมงซุดอะไรเงี้ยถือศีล5กันครบนะครับนะแต่พวกเราเนี่ยเรื่องเกิดมามันลำบากครับนะเพราะว่า1ครับนะไม่ค่อยได้สวดมนต์นั่งสมาธิเพราะเหนื่อยจากงานนะเทพจะโกรธไหมเขาเข้าใจครับนะแต่คุณต้องจัดวันสักวันนึงเหมือนวันพระอย่างเงี้ยคุณต้องสวดสังเวยเขามั่งนะไม่ได้สวดสังเวยสวดเนี่ยคือเป็นการเจริญภาวนาการสวดมนต์เนี่ยผมจะบอกอย่างนึงมันเป็นการภาวนามันเป็นการเหมือนกับว่านั่งอยู่เงี้ยแล้วการบทสวดมนต์เนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นการรวมสมาธิเข้ากับบทสวดแล้วบทสวดเนี่ยมันจะทำให้จิตนิ่งพอจิตนิ่งแล้วมันจะเกิดฌานขึ้นฌานคือชินนะพอเราฝึกจนชินแล้วอ่ะเวลาเราจะสื่ออะไรกับใครเนี่ยเรานึกถึงจุดนี้พอถึงจุดนี้เสร็จเนี่ยมันจิตมันจะรวมตัวกันแล้วสามารถที่จะส่งไปสื่อสารได้หัวเหมือนได้เนี่ยอะไรนะห
หัวเนี่ยเหมือนเสาอากาศว่างั้นเถอะสามารถเหมือนนั่งอยู่นี่แล้วไปอยู่นู่นวิชา3วิชา4อะไรเงี้ยเหมือนนั่งอยู่ตรงนี้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ในนรกได้นะครับนะครับนะนะตามที่คุณถามมานะว่าต้องปฏิบัติไหมก็ต้องปฏิบัติบ้างครับนะถ้าไม่ปฏิบัติเลยมันก็ไม่ดีนะครับนะเพราะว่า1ครับถ้าคุณอยากจะกลับบ้านบนสวรรค์เนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติบ้างนะเพื่อเปิดช่องประตูไปสวรรค์เพราะบอกสวดที10,000สะเทือนไป10,000โลกธาตุนะตั้งแต่แดนสวรรค์พรหมนิพพานนะครับนะยันไปถึงนรกนะครับนะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในนรกยังรู้นะครับนะเพราะว่าเขาตรวจตลอดเวลานะครับนะว่าใครทำอะไร อย่ารู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยไม่มีจริงนะครับมันมีนะครับนะแต่แค่เพียงว่ามันไม่มีใครมานั่งอธิบายนะครับนะสิ่งที่ผมมาอธิบายให้พวกคุณฟังเนี่ยเพราะว่า1ครับนะครับนะเพราะเป็นนิมิตนะครับให้มาอธิบายแบบนี้นะครับนะแต่ใครจะเข้าใจมากหรือน้อยนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนิมิตในที่นี้คือเกิดจากสมาธินะสมาธินี่คือแบบแม้กระทั่งจะหลับเนี่ยก็ต้องเข้าสมาธิปฐมญาณได้เพราะถ้าเข้าปฐมญาณได้ก็จะหลับได้คนไม่หลับเนี่ยคือไม่มีสมาธิเพราะไม่รวมตัวจิตมันไม่รวมตัวกันมันจึงไม่หลับจิตมันล่องลอยอยู่ตลอดอย่างคนเนี่ยไม่ต้องเอามากเด็กสมาธิสั้นทุกวันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากคอมพิวเตอร์เกิดจากการมองมือถือนานๆแล้วเวลาจะหลับมันหลับไม่ลงเพราะอะไรสมาธิมันอยู่ในมือถือตอนสมาธิอยู่ในมือถือเนี่ยมันจะทำอะไรก็ทำไม่เป็นสมาธิมันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าคนเป็นสมาธิจิตรวมแล้วเออฉันวางแล้วฉันวางมือถือแล้ววางอะไรแล้วฉันจะนอนแล้วอย่างเงี้ยฉันมั่นใจแน่วแน่ว่าฉันจะนอนนอนก็นอนนอนก็หลับไปเออนั่นแหละครับนะแค่นั้นนะแค่ปฐมยานเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมปฐมยานนั่นคือมันเป็นฌานชั้นต้นนะขนาดจะนอนยังต้องมีสมาธิเลยถ้าไม่มีสมาธินอนไม่ได้นะเพราะจิตมันฟุ้งซ่านนะครับนะเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคิดอันนี้เรื่องจริงนะใครบอกว่าอะไรง่ายจริงมันไม่ง่ายนะครับนะเพราะยุคปัจจุบันนี้มันมีสิ่งล่อหลอกคนเยอะนะครับนะที่ผมทำรายการคนมีองค์ขึ้นมานี่นะครับนะก็เพื่อเปิดตลาดใหม่ๆนะหมอดูมีเยอะแล้วนะหมอเดามีเยอะแล้วนะส่วนหมอเทพนะไม่มีนะครับนะ นี่ครับนะใครชอบนะครับนะปู่ฤาษีตาไฟนะครับนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะใครชอบนะครับเกี่ยวกับว่าป้องกันคุณไสยมนต์ดำนะนี่ครับผ่านวิธีปลุกเสกมาแล้วนะครับนะอย่างเข้มขลังนะครับนะอ่ะไหนดูนี้ได้ความรู้มากนะเลยสาธุบารมีท่านนะครับนะยกบารมีให้กับท่านท้าวมหาพรหมเทพเทวาแล้วกันนะครับนะซึ่งเป็นองค์แรกนะครับที่นำผมมาเปิดนะครับนะแต่เปิดมาแล้วไม่ใช่เปิดมาเพื่อทรงละลายนะครับเปิดมาเพื่อมานั่งอธิบายนะให้คนปกติเข้าใจว่าไอ้คนทรงเนี่ยจริงๆมันไม่ได้โลกประสาทแต่ว่าคือมันอธิบายเป็นรูปลักษณะโดยตรงไม่ได้เพราะว่า1ครับนะรูปลักษณะเขาเรียกเป็นอจินไตยมันเป็นอธิสมานกายอธิสมานกายนี่มันคือลมนะคือลมเนี่ยมันเป็นธาตุลมมันเป็นธาตุประเภทหนึ่งเขาเรียกธาตุพลังงานถามว่าเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้แต่ว่าไม่สามารถจับต้องได้โดยตรงนะครับนะเพราะว่ามันเกิดจากญาณสมาบัติญาณสมาธิเหมือนกับเราตายแล้ววิญญาณเราเคลื่อนออกเนี่ยมันก็เป็นอธิสมานกายอธิสมานกายเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้โดยตรงแต่มันถามว่ามันพิสูจน์ได้ด้วยวิธีอะไรวิธีถ้าใครนั่งสมาธิเก่งๆแล้วสามารถสื่อกับพลังเครื่องรางของขลังได้นะครับนะก็จะเข้าใจการสื่อกับพลังเครื่องรางของขลัง1ครับจิตต้องเกิดสมาธิแน่วแน่2ครับจิตต้องพุ่งไปที่เครื่องรางของขลังนั้นโดยตรงแล้วจะเกิดไฟฟ้าจากเครื่องรางของขลังนั้นวิ่งเข้าหาเราถ้าเราเคยเชิญครูแรงนะเขาบอกการปลุกเสกเครื่องรางของขลังก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเสกได้นะครับนะไม่ใช่ว่าเราจะเสกได้นะไม่ใช่เราจะเสกได้แต่เราต้องอาศัยบารมีเหล่าครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านน่ะอยู่ในสัมปรายภพก็คืออยู่ตามพรหมตามเทวดาตามเทพต่างๆตามคนทันตามนิสิตนะครับอยู่ตามภพภูมิที่เป็นภูมิเสวยสุขนะครับนะคือท่านเหล่านั้นเนี่ยต้องการต่อบุญในโลกมนุษย์จึงให้สร้างเป็นรูปลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะปู่สีตาไฟนะครับนะเป็นภาคหนึ่งของพระมหาศิวะเทพนะครับนะจริงๆนะแล้วอย่างเนี้ยนะปู่ฤาษีพรหมมาเนี่ยปู่ฤาษีพรหมมาเนี่ยครับนะครับนะนี่ครับสวยงามนะครับนะติดต่อสอบถามได้ใครอยากขายของดีนะครับนะอาราธนาได้นะครับผ่านพารามีมาแล้วนะครับนะผ่านวิธีปลุกเสกแล้วดีค่ะนะอาจารย์ท็อปนะ
ให้คนที่สงสัยหรือสับสนในตัวเองได้รู้อะไรนะเพิ่มค่ะนะสาธุคือที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรบางคนนะมันสงสัยจริงๆสงสัยจังๆว่าตัวเองมีองค์ไหมทำไมถึงต้องเวียนไปตามวัดมั่งใส่ชุดขาวมั่งนะอยากจะนุ่งลายเสือมั่งอยากจะถือบันเดาะมั่งนะอยากจะเป็นฤาษีมั่งนะหรืออยากจะแต่งตัวแบบสวยๆใส่ชุดสีแดงๆจริงก็ไม่ใช่อะไรนะมันคือความชอบส่วนตัวและอย่างหนึ่งมันเข้าใจกันไปได้แต่ถามว่าเป็นเทพเนี่ยมันจะต้องใส่ชุดเฉพาะของมันไหมมันก็ไม่จำเป็นนะครับนะมันก็ต้องแบบว่าให้อยู่บนโลกแบบกลางๆนะครับใส่เสื้อสีขาวเงี้ยนะเป็นสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งนะครับนะว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นะเสื้อยืดธรรมดาก็พอแล้วนะหรือจะเสื้อปฏิบัติธรรมก็พอแล้วนะไม่ต้องใส่สีสันอะไรมากมายเพราะสุดท้ายแล้วเราตายเราเอาไปไม่ได้สักอย่างนะครับนะนะครับนะใส่ดีใส่สวยไปก็อย่างงั้นๆแหละครับนะเอาละนะคือมันเป็นความชอบนะหนึ่งครับมันเป็นความชอบอย่างเราไปตามวัดแขกเนี่ยเราชอบอย่างเงี้ยชอบสวดมนต์เห็นเขาได้ยินก็สวดมนต์ก็รู้สึกชอบเอาละมันก็เป็นสังคมนะประเภทหนึ่งนะครับนะถามว่าก่อนจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกับคนธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรแต่เหมือนกับว่ามีความชอบเรื่องเทพนะครับนะส่วนใครนะครับที่ชอบความสำเร็จนะครับนะองค์ศรีมหาคเนศนะครับนะสวยงามนะอลังการงานสร้างนะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่อาจารย์โอนะครับนะสวยงามนะครับนะในองค์นี้ครับนะติดต่อสอบถามได้เอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปละงานมันเยอะนะนี่ชอบอยากจะรำตลอดค่ะไม่รู้ทำไมใช่พวกคนทันนักศึกเนี่ยจะชอบรำนิสิตคนทันเนี่ยเทพพยดาข้างบนนะชอบร้องรำทำเพลงชอบอารมณ์ดีๆชอบสนุกนะมันมีความสุขเข้าใจครับนะเข้าใจนะเอาละนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้นะครับนะที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวนะกันได้นะครับนะตามนี้ครับนะแล้วผมครับนะจะตรวจองค์ตรวจเทพนะครับลงณหน้าทองหรือจะติดต่ออะไรก็ติดต่อตามนี้ครับนะจะดูดวงตรวจเทพก็ได้นะครับนะที่ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 นะจริงๆนะครับนะชอบมากนะทุกองค์นะชอบจนกว่าร่างหงายชอบจนเขาว่าเรางมงายจริงคนเขาว่าเรางมงายนะครับแต่ผมบอกให้เลยนะท่านอาจารย์โอเนี่ยเขาเป็นผู้นำนะครับนะในการไปเรียนนะครับนะเพื่อหาหลักวิชาการนะครับนะคนจะได้ไม่งมงายนะครับนะก็ติดต่อสอบถามกันได้จริงๆเราไม่ได้งมงายครับผมนะแต่ใจมันชอบนะใจมันรักนะพี่น้องนะครับนะนะครับนะถ้าใครชอบนะก็ติดตามรายการเราได้ในช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรนะครับรายการคนมีองค์นี้เหมือนสายล่อฟ้านะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนอื่นเขาทำรายการหมอดูนะครับนะแต่คนทำรายการคนมีองค์ใจแม่รักจริงนะครับนะไม่กล้าเสี่ยงครับนะแต่นี่เสี่ยงเพื่อคนมีองค์นะครับนะเอาละครับนะรายการในรอบนี้เดี๋ยวผมอาจารย์ทอบขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ